ไปส่องที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากที่นั่นก็หนักไม่เบาเหมือนกันกนะโควิดโควิดรับมือโควิดต้องบอกว่าอำเภออำเภอแม่สอดจังหวัดตากขนาดนี้มันเป็นแดนวิกฤตสันยีนะวิกฤตยีญญโ,โใช่คํานี้เลยเหรอเหมือนสู้รบเลยนะแต่สู้กับโควิดใช่ใช่ใช่ใชอโอ้โหมันมัน,ม,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 นมันพอๆกับกรุงเทพแล้วนะเนี่ยถามนิดนึงสิยังทะลักเข้าใหม่ไหมชายแดนแม่สอดเนี่ยทุกคนเนี่ยยังทะลักอีกเหรอใช่ทะลักมาได้ยังไงคะแม่สอดเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับ มิวดีใช่ไหมใช่ค่ะดานค่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้นะท่ามาได้ไงอ่ะเรานนปิดได้เหรอก็ยังมีคนไทยที่หนีไปทำงานอยู่ในคาสิโนโอยู่ในสถานบันเทิงแล้ก็ฝั่งของมิวดียแล้วก็ป่วยสมสารกลับมาเวลาป่วยหนักๆเยอะๆ,ๆ,ๆจึงสมสารกาลับมารักษาตัวที่ฝั่งประเทศไทยไอเวลาอิม่มพีพีมันก็อยู่ที่ทางมิวดีนี่แหละแต่พอติดโรคและอาการมันขึ้นเยอะๆกๆ็ตะกิตะกาย จะหลบเข้ามาเพื่อรักษาตัวทางฝั่งประเทศไทยเพราะประเทศไทยดูแลดีการสาธารณสุขก็ดีกว่านี้ถ้าเทียบกับพม่าก็ดีกว่าแต่ถามว่ามันรักรอบยังกลับกันเข้ามาได้ปกติเรเห็นคนที่แม่สอนให้ฟังที่แม่สอนก็เป็นที่รู้กันนะที่แม่สอนเนี่ยก็จะมีทีมด่านหน้าอยู่ทีมหนึ่งนําโดยหมอเบีย ใช่ค่ะหมอเบียร์หรือแพทย์หญิงนัฐการชื่นชมนะคะเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อของโรงพยาบาลแม่สอดค่ะเป็นหัวหน้าทีมชุดนี้ค่ะทําน้าที่เป็นหัวหน้าทีมด่านหน้านี่แหละใช่ค่ะในการปราบสู้กับโควิด -19 ค่ะไม่ได้สู้กับใครสู้กับโควิดก็อยู่มานานแล้วนะนานแล้วตั้งแต่เริ่มนี่แหละค่ะวิกฤตก็เจอหมอเบียร์นี่เจอหลายรอบนะใช่ใช่ใช่ต้องบอกเลยนะน่าเห็นใจคุณหมอมากๆปรากฏว่าล่าสุดหมอเบียร์เกิดอาการถอดใจใช่ค่ะเกิดอาการถอดใจหมอเบียร์ เริ่มด้วยการโพสใน Facebook ของโมเบียรประกาศขายก๊อกจากตำแหน่งหัวหน้าทีมด่านหน้าทีมโควิดมโมเบียโพสว่าแม่สอดวันนี้บวกรายใหม่ๆเพึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นะแม่สอดวันนี้บวกรายใหม่257คนเดอร์พี่น้องไม่ได้ร้อเล่นอันนี้คือมีผลยืนยัน PCR แต่ยังมีที่มีอาการมากมายแต่เราไม่ตรวจถือเป็นเขียวทิพ เออเขียวทิพย์นะไม่ตรวจก็ไม่เจอไงไม่ตรวจก็ไม่เจอเป็นเขียวทิพย์เออแต่จริงอาจจะไม่เขียวไงอาจจะหนักก็ได้เพราะเป็นเขียวทิพย์อยู่ข้างนอก111คนที่เหลือรอกไว้ภายในว่าจะชิลแล้วนะแต่วันนี้เยอะเกินว่าจะชินแล้วนะว่าจะชินแล้วนะแต่วันนี้เยอะเกินดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนยอดมาเยอะพร้อมกับการตัดสินใจลาออกจากทีมควบคุมโรคของหมอเบียร์ขอมาเป็นฝ่ายดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวค่ะ ใครว่าเอาอยู่ก็มาทำต่อนะคะหน้าที่ฉันคือรักษาโรคหน้าที่คุณคือควบคุมโรคถ้าอ่านแค่นี้หลายคนเข้าใจไปว่าหมอเบียร์ท้อ,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 อใจใเหนื่อยอยากจะถอนตัวจากการเป็นหัวหน้าทีมมารักษาโรคมารักษาคนเฉยแต่จริงๆไม่ใช่มันมีที่มาทำไมจึงไขรก๊อกจากหัวหน้าทีมควบคุมโรค,คต้องไปอ่าน โพสที่2ของหมอเบียร์ครับแล้วจะเข้าใจคุณหมอเบียร์รนั่นเองคุณหมอเบียร์ก็เลยต้องมาอธิบายต่อว่าเบียร์ขอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเบียร์เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อหน้าที่หลักของเบียร์คือรักษาคนไข้โรคติดเชื้อทั้งหมดและคนไข้อายุรกรรมทั่วไปแต่เบียร์อยู่ชายแดนมา16ปีเป็นหมอโรคติดเชื้อมา8ปีเบียร์ทำงานควบคุมโรคกับงานระบาดวิทยาด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นหมอระบาดทำงานหนักมาก เพราะโรคระบาดโรคติดต่อมันเยอะค่ะยิ่งโควิดเข้ามาเหมือนเจอศึกทุกด้านนี่ทำงาน24ชั่วโมงอ่อนคอมากกว่า600วันแล้ววันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความคิดเห็นของเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่งการนี่ไงนี่ไงเ,<อ><ต>เริม่มเข้าสู่รประเด็นนี่คือเข้าสู่ประเด็นแล้วฟังต,ต่อเลยจึงขอลาออกจากการเป็นหมอระบาดแบบอุปโภคปําปลอมออกมารักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวในแนวทางที่เราถนัดค่ะ ซึ่งคนไข้ทั้งหมดเบียร์ดูแลร่วมกับน้องๆหลายคนอยู่แล้วไม่ได้ขี้เกียจดูคนไข้นะคะส่วนเรื่องควบคุมโรคชายแดนและยุทธศาสตร์ต่างๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวต่อไปแค่นั้นเองค่ะเพราะคิดว่าคงมีคนมีความสามารถมากกว่ามาดูแลแทนด้วยความเคารพในความคิดเห็นของทุกท่านหมอเบียร์19กรกฎาคม64ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความคิดเห็นของเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่ง เอาแต่สั่ง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 อย่างเดียวอีกข้อความส่วนเรื่องควบคุมโรคชายแดนและยุทธศาสตร์ต่างๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวต่อไปแค่นั้นเองค่ะนี่ก็คือเบื้องหลังการตัดสินใจขายก๊อกจากตำแหน่งหัวหน้าทีมโควิดสู้โควิดถูกต้องเ <COVID. S 1> อาละครับฝากไว้คิดกันต่อละคนแต่วันนี้หมดเวลาเาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ